กลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่ต้องคิดถึงเราวันนี้มีหนุ่มๆเนี่ยดูหน้าตาใครได้เลยกำลังจะปุ๊บเดี๋ยวตอนนั้นค่อยว่ากันทีหลังหนุ่มอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่ที่โคราชโคราชผมเป็นคนโคราชแต่ว่าผมมาทำงานอยู่สมุทรปราการคนรวยอยู่ที่ตรงนี้ผมไม่รวยทำงานโรงงานแต่ที่นี้ผมสนใจเรื่องการเกษตรทำอะไรอยู่แล้วอายุเท่าไหร่ในหนุ่มนี้อายุเท่าไหร่28ปีอยู่28แล้วมีที่ไหมหรือว่าของพ่อแม่มีของพ่อแม่เหรอครับแล้วทำยังไงถึงพ่อแม่จะยอมให้ปลูกไผ่เพราะบางคนนี่นะเขาไม่ยอมเลยนะทำไมถึงให้ปลูกไผ่ก็คือตอนแรกแกก็ไม่ยอมก็คือแกแบ่งพื้นที่ให้2ไร่ในการปรับพื้นที่ขุดทำเกษตรผสมผสานโคกหนองนาไหมหรือไม่เกี่ยวล่ะก็คือลักษณะไม่ใช่เหมือนโคกหนองนาแต่อันนี้ไม่ใช่ลักษณะโคกหนองนาเป็นแบบขุดสระแล้วก็ปรับพื้นที่ก็คือแบบผสมผสานเฉยอ๋อมีพืชหลายอย่างไหมมีพืชหลายอย่างไหมตอนนี้ยังไม่มีแต่อันนี้เพิ่งขุดอ๋อลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะไหมหนุ่มขุดสระผมก็ขุดสระปักที่นี้70,000โอ้กว้างขนาดไหนนี่สระผมก็งานเกือบ2งานโอ้ลึกไหมลึก6เมตรแล้วใช้แมคโครชั่วโมงเท่าไหร่จากแถวนี้1,500ถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยแถวนั้นเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าอันนี้เขาเหมาเหรอครับเขาเหมาเพราะว่าเหมาไปเลยคุณประสานงานนี่ไม่ใช่ผมเป็นพี่ชายผมอ๋อไปทำร่วมกันแต่ว่าหนุ่มนี่ก็คือได้มีส่วนจ่ายไหมหรือว่าจ่ายส่วนจ่ายเนี่ยแสดงว่ามีเงินเยอะทีอย่างเงี้ยก็พอมีใช้จ่ายเขาเฮ้ยต้องหาการพึ่งตนเองละเออนี่กระจายคิดแล้วเนี่ยหนุ่มอายุ28นี่เองเราต้องหาแบบก็คือหาความมั่นคงให้กับชีวิตอ่ะแต่ละคนก็อาจจะมองไม่เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาเก็บดีแล้วนะผมไปพูดตัดบทอีกต้องขอโทษด้วยแล้วทำไมมาเจอผมได้ยังไงเจอก็จากผมจากไหนตอนแรกอ่ะเจอผมจาก YouTube ด้วยเหรอตอนแรกผมดู YouTubeแล้วทำไมมาดูของผมเนี่ยทำไมไม่ดูมาเลยดูแต่คนนี้ดูแล้วเป็นยังไงมีความรู้สึกว่าแต่คนนี้บ้าๆบอๆไหมหรือว่าเลยดูดียิ้มอีกแหละแต่คนนี้นี่อ้าววาดดิอาจจะบอกตรงๆเลยดูแล้วเอ๊ะแต่ลุงคนนี้แหละบ้าๆบอๆไหมก็คือคิดนานาพันธุ์มีไผ่หลายชนิดแน่นอนอ๋อก็เลยต้องเลือกก็เลยลองมาที่นี่ดูอ๋อเคยมาแล้วเหรอเคยมาแล้วอ๋อมา3รอบรอบนี้ก็น่าจะรอบที่4แล้วจำไม่ผิดเฮ้ยแสดงว่าต้องแถมแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะที่ผมมานี่ผมเอามอไซค์มาผมได้ไปทีคือเมื่อก่อนเอาเงาไปเอาไปไม่เยอะไงทีละ5เงา6เงาอะไรอย่างเงี้ยทีแรกเอาเงาไปใช่แล้วรอดบ้างไหมหรือตายเกลี้ยงก็รอดบ้างตายบ้างรอดบ้างตายบ้างรอดบ้างตายบ้างนั่นแหละธรรมดาตอนแรกเราจะไม่เคยอ๋อๆๆไม่มีความรู้เรื่องนี้ใช่ไหมเราเป็นมือใหม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าต้องคงดินก่อนไม่รู้ว่าต้องไปอนุบาลอีกระยะนึงให้ร่างมันออกเยอะก่อนอ๋อไอ้แต่ก่อนนี่คือเงาเปลือยเงาเปลือยผมไปลงเลยอ๋อถ้าลงเลยนี่นะผมนี่แหละได้เขาเรียกว่าได้เสียงตอบรับมาแล้วว่าประมาณตาย 30% จนเข็ดเลยเพราะเราก็ต้องใช้เงินเพราะบอกว่าตายใช้ไปอะไรไปตอนนี้มาดูแล้วมันหลงเสน่ห์ลุงกลมยังไงมาซื้อนี่ต้นละเท่าไหร่เนี่ยทำไมถึงกล้าซื้อมันแพงนะก็คือมันเป็นกิ่งตอนใช่ไหมเรามาทำทีนี้ดูจากดูเมื่อกี้อ่ะมันมีหน่อเขาออกมาแล้วโอ้เลยกล้าซื้อแล้วรากเขาเยอะมากแล้วทำไมไม่ซื้อ50หรือว่ามองว่าอย่างนี้คุ้มเหรอแบบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มแล้วว่าผมคือเอาไม่ได้เยอะอ๋อเป็นอย่างนั้นคือคล้ายๆว่าซื้อไม่เยอะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะเห็นหน่อแล้วหน่อใหญ่ด้วยหน่อใหญ่อ๋อเป็นอย่างนี้ทีนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูการว่าการแพ็คการมัดไปยังไงรถเครื่องอันนี้ทั้งกระโปะเลยนะนี่อันนี้ยังไม่รู้จะไปยังไงนะแต่ลองดูก่อนแต่คิดว่าไปได้แน่นอนเนาะน่าจะไปได้ครับไปเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวผมเองมาเดินทางโอเคครับผมเดินทางมาดูตรงนี้ไปดูบ้างไปกลับบ้านข้างหลังนี่ก่อนไหมฮะวันนี้แต่ผมว่าไปได้ได้ผักปูไปแล้วไปที่สูงไปแล้วมาอ๋อโอเคของอาจารย์ปัญญาใช่อันนั้นก็มืออาชีพเลยผมก็ไปศึกษาจากนั่นด้วยแหละอ๋ออยู่ไม่ไกลกันนะอันนี้ไม่ต้องเอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวติดหน่อยเดี๋ยวเขาจะของว่าฉายของขวัญไปซะแล้วเอาละโอ้โหแจ๋วเลยอ
็มคันเลยดูสิครับไม่ธรรมดานะลุงกรมขายทีละขายเต็มคันเลยไม่อยากจะขี้โม้เห็นไหมเนี่ยเต็มคันเลยครับของเรานี่นะแต่ว่าโม้มันก็เรื่องจริงอะเนาะเต็มคันเลยนะครับเนี่ยลองดู